สวัสดีครับพบกับรายการข้ามขอบฟ้ากับเกษตรพิรมนะครับระบบอิสราสุนทรวัฒน์เป็นผู้ดำเนินรายการเจอกันทุกวันเสาร์เวลานี้นั้นนะครับคุยกันในเรื่องราวของการต่างประเทศในที่น่าสนใจเพื่อที่จะให้แฟนรายการทุกท่านนะครับเห็นว่าเรื่องราวของการต่างประเทศนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวแล้วเราก็จะอธิบายนะครับในเรื่องที่มาที่ไปนะครับเพื่อที่จะให้แฟนรายการทุกท่านนะครับเวลาเห็นข่าวคราวการต่างประเทศเนี่ยรู้ว่าเป็นเรื่องน่าสนใจและเป็นเรื่องที่น่าติดตามดูนะครับแต่ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมากับคุณกฤษฎาพิรมนะครับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับสวัสดีครับคุณกฤษฎาครับสวัสดีครับเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันสิ้นโลกนะครับถ้าแฟนรายการได้เห็นในรายการวันนี้เนี่ยแสดงว่าโลกยังมีอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับถ้าไม่เห็นเนี่ยแสดงว่าเราก็อยู่สวรรค์กันหมดใช่ไหมครับหรือว่าสวรรค์อาจจะนรกก็ได้นะแล้วแต่นะครับหลังจากที่สิ้นโลกแล้วนะครับมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่สะเทือนขวัญของไม่ว่าจะเป็นคนอเมริกันอย่างเดียวนะครับก็สะเทือนขวัญคนของคนทั่วโลกก็ว่าได้นะครับก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรัฐแคนเนติคัตในเมืองนิวเทิร์นอะไรก็แล้วแต่ที่มีเด็กอายุ20กว่านะครับเข้าไปยิงเด็กกันเองเด็กประถมในโรงเรียนประถมนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สะเทือนขวัญพอสมควรแต่เป็นเรื่องที่ไม่อยากจะพูดอย่างนี้นะครับแต่เป็นเรื่องที่เรามักจะพบบ่อยในสหรัฐอเมริกาครับผมขออนุญาตถามนิดนึงว่ามันทำไมถึงเกิดขึ้นบ่อยในสหรัฐอเมริกาขนาดนี้นะครับที่จะมีคนเข้ามายิงในโรงเรียนเข้ามายิงตามห้างเข้ามายิงที่ไปรษณีย์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับรู้สึกว่าในแต่ละปีเนี่ยมันมีเกิดขึ้นสัก 2-3 หนอะไรก็แล้วแต่ยังต่ำครับอันแรกเลยก็ที่ทั่วโลกถามว่าทำไมสังคมอเมริกันนะฮะหรือว่าประเทศสหรัฐอเมริกาถึงปล่อยให้ผู้คนนั้นจัดซื้อแล้วก็ถืออาวุธได้ง่ายนะฮะแล้วก็ได้มีการยิงกันแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะผู้ที่ไร้เดียงสาเด็กๆนะครับผู้ที่บริสุทธิ์อะไรต่างๆต้องมาเป็นเหยื่อของการกระทำรุนแรงอันนี้แล้วทำไมยังไม่แก้ไขเสียทีครับก็ต้องย้อนกลับมาสักนิดว่าในช่วงการเป็นประธานาธิบดีของโอบามาได้เกิดเหตุการณ์ในนี้อย่างน้อยใหญ่ๆก็4ครั้งแล้วถูกแล้วก็ครั้งล่าสุดที่คอนเนคติคัตเนี่ยประธานาธิบดีโอบามาได้ออกมาว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับสิทธิในการครอบครองอาวุธนะฮะแล้วก็จะวางมาตรการในการที่จะควบคุมอย่างไรครับอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งว่าแล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็คงจะต้องมันต้องย้อนกลับไปที่ประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาครับที่การบุกเข้ามาของคนผิวขาวมาสู่ทวีปอเมริกานั้นมันก็เผชิญกับพวกอินเดียนแดงที่เป็นเจ้าของประเทศที่แท้จริงที่แท้จริงนะครับแล้วมันก็เป็นเขตทั้งที่อะไรเป็นป่าเป็นเขาทุรกันดารต้องมาตั้งรกรากครับก็โดยเหตุฉะนั้นก็ต้องป้องกันตนเองครับเพราะฉะนั้นการมีอาวุธติดตัวเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในอดีตของอเมริกาเมื่อ 2-300 ปีครับมาแล้วนะแล้วก็สิทธิในการป้องกันตนเองก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับมันก็เลยกลายมาเป็นทั้งประเพณีปฏิบัติครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีการระบุไว้ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกามาตรา2มาตรา2ครับนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนั้นเมื่อคนจะถืออาวุธมันก็ต้องมีผู้ผลิตมันก็กลายเป็นอุตสาหกรรมครับแล้วก็กลายเป็นเรื่องของพาณิชย์เป็นเรื่องการทำมาค้าขายครับเพราะฉะนั้นณวันนี้ก็ต้องดูว่ามันเป็นสิทธิในการครอบครองอาวุธอันที่สองเป็นเรื่องของการทำมาค้าขายมีผลประโยชน์ครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งกับแต่อันที่สามประเด็นที่มันเกิดขึ้นคือแล้วการครอบครองอาวุธนั้นมันนำมาสู่ปัญหาสังคมครับคือมีคนที่อารมณ์ไม่ดีจิตไม่ดีครับมีความโกรธแค้นนะฮะหรือบางคนอาจจะอยากดังด้วยวิธีการกระทำรุนแรงครับหรือบางคนก็อาจจะเห็นว่าดูหนังดูละครที่มันมีความรุนแรงมากก็อาจจะเคลื่อนไปกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันก็ถึงจุดที่ว่าได้มีการฆ่ากันอย่างโหดร้ายและที่สำคัญมันก็มักจะเกิดขึ้นอยู่ที่2แห่งคือ1ที่โรงเรียนกับอันที่2คือที่ห้างสรรพสินค้าซึ่งทั้งใน2สถานที่นั้นเนี่ยคนที่ถูกยิงไม่มีสิทธิในการป้องกันตนเองใช่เป็นผู้บริสุทธิ์แท้ๆและเป็นผู้บริสุทธิ์แท้ๆ
พราะฉะนั้นก็ต้องโยงณวันนี้มากับในอดีตของอเมริกาว่าสมัยก่อนทุกคนก็พกปืนเพื่อป้องกันตนเองนะฮะหรือเพื่อที่จะต้องอะไรไปต่อสู้กับพวกอินเดียนแดงกันแล้วกันแต่ว่าณวันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าคนอเมริกันทุกคนเป็นคาวบอยถูกครับพกปืนมันก็เป็นสิ่งที่ทางสังคมอเมริกันผู้บริหารบ้านเมืองจะต้องคิดว่าสภาพของชีวิตของสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วจากสภาพว่าทุกคนก็พกปืนได้ก็สามารถที่จะป้องกันตนเองได้แล้วเราก็ดูในหนังเรื่องของการดวลปืนนะฮะหรือยิงตุ้มไปทางฝ่ายนู้นก็มีแต่ว่าณวันนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ได้ครอบครองอาวุธไม่ได้ถืออาวุธเพราะฉะนั้นสังคมอเมริกันก็ต้องตอบแล้วจะปกป้องคนที่ไม่มีอาวุธได้อย่างไรไม่เหมือนเมื่อในการละครั้งก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องถามว่าแล้วจะบอกว่าเพียงแต่พูดว่ามีสิทธิตามประเพณีปฏิบัติแล้วก็สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา2เนี่ยคิดว่าคงไม่เป็นการเพียงพอเพราะว่าแล้วสิทธิในการที่จะปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนที่ไม่มีอาวุธนี่จะทำยังไงมันต้องหาความสมดุลสิ่งที่แปลกอย่างนึงนะครับก็คืออย่างที่คุณเกษิตพูดขึ้นมาเนี่ยถ้าเรานึกถึงสังคมอเมริกันตามภาพที่เราปรากฏตามสื่อหรือว่าตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือหนังกระดาษก็ดีเนี่ยนะครับเรามักจะคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยที่จะมีการยิงกราดคนอะไรก็แล้วแต่นะครับมักจะเกิดขึ้นในที่เรียกว่าชุมชนแออัดของเขาตามเมืองชายใจกลางเมืองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ไม่ได้เป็นคนผิวขาวไว้กันเถอะขออนุญาตพูดแบบตรงๆนะครับที่สภาพยากจนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันแก๊งเกิ้งอะไรก็แล้วแต่แต่ที่เรามักจะเห็นข่าวแบบนี้เนี่ยอย่างเช่นแคนาดิกัตเอ่ยโคลอมไบน์เอ่ยอะไรก็แล้วแต่นั้นนะครับมันเกิดขึ้นในย่านชนชั้นกลางชนชั้นกลางผิวขาวผิวขาวแล้วก็แบบเงียบๆไม่มีอะไรนั่นนะครับบ่งบอกอะไรไหมครับมันก็ต้องบ่งบอกในเรื่องที่ว่าแล้วมันก็เป็นเรื่องของปัญหาสภาวะจิตใจของบุคคลที่ได้จับอาวุธมาครับมันก็เป็นเรื่องที่ว่ามันคงเป็นสองเรื่องด้วยกันครับอันที่หนึ่งคือมันต้องมีมาตรการในการที่คุมเข้มเกี่ยวกับการถือครองอาวุธนะฮะกับการค้าขายที่มันดูง่ายเหลือเกินเดินเข้าไปที่เคาน์เตอร์ก็อยากจะซื้ออาวุธอะไรก็แทบจะซื้อได้ทุกชนิดกับอันที่สองก็สังคมอเมริกันก็ต้องกลับมาถามว่ามันมีคนอเมริกันกลุ่มหนึ่งที่อาจจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวสภาวะจิตใจไม่ดีแล้วสังคมดูแลกันอย่างไรมันก็เป็นเรื่องของความใกล้ชิดระหว่างผู้ปกครองท้องถิ่นกับลูกบ้านของตนเองนะฮะก็อยากจะยกตัวอย่างเช่นผมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ในการอยู่ที่ญี่ปุ่นนั้นมีความรู้สึกว่าลูกบ้านกับฝ่ายบ้านเมืองมีความใกล้ชิดกันนะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือในลูกบ้านนั้นทางหัวหน้าเขตเขาจะรู้หมดว่าลูกบ้านเขาเป็นใครอย่างไรแล้วก็คนต่างชาติเมื่อย้ายเข้าไปตั้งลงล่างในบริเวณนั้นเนี่ยก็ต้องรายงานเขาก็จะรู้ใครเป็นใครนะนั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งสองในประเทศญี่ปุ่นนั้นมันมีระบบการไปรษณีย์ที่ไม่ใช่แค่ส่งไปรษณีย์เท่านั้นเองมันเป็นคล้ายๆธนาคารออมสินด้วยเพราะฉะนั้นบุรุษไปรษณีย์ก็จะรู้หมดทุกบ้านนี่เป็นอย่างไรครับอันที่สามในเขตเทศบาลแต่ละแห่งนี่มันจะมักจะมีไอ้หออเนกประสงค์ณที่ทำการของท้องถิ่นและที่นั่นก็คนแก่คนเฒ่าต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็จะมาออกกำลังกายมาเรียนรู้นะครับหรือมาได้รับการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแล้วเขาก็สำหรับคนแก่คนเฒ่าหรือคนเด็กอะไรต่างๆแล้วก็มีระบบดูแลทางด้านสวัสดิการสังคมที่เขาส่งบุคคลของรัฐะเนี่ยมาดูแลถึงที่บ้านเพราะฉะนั้นทางฝ่ายบ้านเมืองกับประชาชนได้มีความใกล้ชิดกันเขาก็พอจะรู้ว่าใครเป็นใครว่ามันเหตุการณ์แบบที่จะเกิดแบบนี้ที่อเมริกาจะเกิดที่ญี่ปุ่นก็ค่อนข้างจะลำบากเพราะว่ามันมีการสอดส่องดูแลนะนี่มองในเชิงบวกว่าใครเป็นใครอะไรอย่างไรเนี่ยทางฝ่ายบ้านเมืองพอจะรู้เป็นสำคัญก็อยากจะคำถามกันถ้าจะโยงไอ้วิธีการปฏิบัติของญี่ปุ่นเนี่ยกลับมาสู่สังคมอเมริกันได้ไหมในเมื่อการปกครองท้องถิ่นเนี่ยมาจากการเลือกตั้งโดยตรงแล้วก็มีประเพณีวัฒนธรรมมีประสบการณ์แต่มันเป็นเรื่องของการบริหารราชการท้องถิ่นคราวนี้จะบริหารราชการที่ว่าด้วยเรื่องสังคมอย่างไรครับเพื่อให้มีความใกล้ชิดกันระหว่างผู้ปกครองท้องถิ่นกับลูกบ้านเพื่อจะได้สอดส่องดูแลว่าบ้านนี้เนี่ยอาจจะมีหญิงชราอยู่กับลูกชายแล้วก็มีพฤติกรรมแปลก
แล้วก็อาจจะเป็นไปได้ไปอยู่มาวันหนึ่งทั้งแม่ทั้งลูกก็ถือปืนกดออกมาแล้วก็ยิงกราดแต่ไม่ได้ถึงขนาดเป็นฟ้องเป็นการฟ้องเขาแต่สังเกตการณ์จริงๆมันต้องคงต้องมีความใกล้ชิดกันขึ้นผมก็คิดว่าในสังคมอเมริกันนั้นก็คงจะต้องแก้2ประเด็นด้วยกันคือเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการถือครองอาวุธอันนี้ก็เป็นเรื่องของสภาคองเกรสที่กรุงวอชิงตันกับอันที่2คือคู่ขนานกันไปคือในการปกครองในระดับท้องถิ่นเนี่ยมันจะเข้ามาดูแลทางด้านสังคมกันได้มากน้อยที่มากหรือได้อย่างไรในการที่จะสอดส่องพฤติกรรมโดยเฉพาะคนที่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่ทีนี้กลับไปที่ประเด็นแรกที่พูดไปเมื่อกี้นะครับถ้าประเด็นที่2เนี่ยถือว่าโอเคเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับประเด็นแรกครับที่บอกว่ามันอยู่ที่สภาคอนเกรสว่าน่าจะมีกฎหมายออกมาที่จะมีการคุมเข้มเรื่องการครอบครองอาวุธมากขึ้นหรือน้อยอาวุธเถื่อนกันละกันนะครับแต่ทีนี้อย่างที่คุณกสิทธิ์ทราบกันอยู่นะครับว่ามันมีจะเรียกว่าหน่วยงานองค์กรสมาคมกลุ่มเอาเป็นกลุ่มล็อบบี้ยิสต์กันละกันนะครับที่มีความยิ่งใหญ่ล้นฟ้าข้ามขอบฟ้าก็ว่าได้นะครับก็คือในขออนุญาตพูดเป็นภาษาอังกฤษกันแล้วกันนะครับเป็นองค์กร National Rifle Association ใช่ครับ NRA ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะแปลเป็นไทยอย่างไรนะครับแต่ขออนุญาตเรียกสั้นๆว่า NRA กันแล้วกันนะครับ NRA ในที่นี้นี่คือเป็นนักล็อบบี้ยิสต์ที่ผลักดันให้มีสิทธิให้คนอเมริกันมีสิทธิที่จะครอบครองอาวุธตลอดเวลาดังนั้นเวลามันจะมีการพยายามที่จะแก้ไขกฎหมายนี้เนี่ยก็ NRA ก็จะออกมาไม่ได้แล้วเขาก็ยิ่งใหญ่เหลือเกินนั่นนะครับจะขออนุญาตให้คุณกสิทธิ์เล่าให้แฟนรายการทราบกันครับว่า NRA มันคืออะไรทำไมยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้ครับก็คงจะสืบเนื่องมาจากที่ได้กล่าวไว้ตอนต้นว่าสังคมอเมริกันมาเนี่ยมันเริ่มต้นในการพกปืนนะฮะเพื่อป้องกันตนเองแล้วมันก็เป็นเรื่องของมันต้องมีคนผลิตปืนมันก็เป็นอุตสาหกรรมคราวนี้อาชีพใดในอเมริกาเนี่ยก็จะมีสมาคมของอาชีพนั้นๆแล้วก็สมาคมนั้นก็จะต้องปกป้องคุ้มครองสมาชิกของตนเองคือผู้ผลิตปืนเล็กปืนสั้นปืนยาวทั้งหมดแล้วมันก็เป็นในประเพณีปฏิบัติของสังคมอเมริกันสังคมการเมืองว่าสมาคมต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะมีสำนักงานตัวแทนอยู่ที่กรุงวอชิงตันเพื่อที่จะติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการตัดสินใจของรัฐบาลในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมของเขากับอันที่2เพื่อจะติดตามสภาคองเกรสหรือรัฐสภาของอเมริกันว่าจะออกกฎหมายที่จะมาริดรอนนะฮะสิทธิเสรีภาพหรือว่าจะทำให้การทำมาหากินของเขาไม่คล่องตัวมันก็เป็นประเพณีปฏิบัติแล้วก็กฎหมายอำนวยให้ดำเนินการฮะเป็นล็อบบี้ยิสต์นะครับมันเป็นกติกาที่มันเล่นกันมาเป็นแบบนี้แล้วมันก็ไม่ได้ขัดกับกฎหมายนะฮะแต่คราวนี้เรื่องมันก็ผ่านมา 40-50 ปีครับคนมีติดปืนมากโจรผู้ร้ายเยอะแยะอะไรต่างๆเหล่านี้ครับนะครับมันก็ทำให้ทั่วโลกเห็นว่าสังคมอเมริกันเป็นสังคมที่มีความรุนแรงครับเป็น violent society แล้วมันก็เกิดขึ้นค่อนข้างจะสม่ำเสมอครับมันก็ถึงเวลาแล้วที่สังคมอเมริกันโดยรวมจะต้องถามว่าแล้วจะทำยังไงครับเพราะฉะนั้นความเป็นเอกเทศหรือความยิ่งใหญ่ของสมาคม Rifle Association สมาคมปืนยาวปืนเล็กเนี่ยนะฮะของอเมริกาณวันนี้เนี่ยมันคงจะลอยตัวอยู่ไม่ได้ตัวสมาคมเองก็ต้องคิดว่าตัวเองจะต้องปรับปรุงตัวอย่างไรครับเพราะว่าในยุคสมัยนี้การทำธุรกิจนั้นมันมีคำกำกับ2คำด้วยกันคือเรื่องของไอ้อะไรฮะ Corporate Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการที่คนไทยเรียกว่า CSR นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องมีการดำเนินการครับนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่ได้แล้วเขาก็มีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบต่อสังคมครับโดยตัวของบริษัทค้าปืนเองในขณะเดียวกันรัฐบาลจะเอาผลประโยชน์ของบริษัทค้าปืนเป็นตัวตั้งเพราะว่าเงินเขามากมายมหาศาลสามารถที่จะล็อบบี้อะไรต่างๆหรือจะเอาประโยชน์แล้วก็ความปลอดภัยแก่ชีวิตของประชาชนเป็นที่ตั้งมันก็ต้องหาความสมดุลได้แต่ก็สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่คอนเนคติคัตนี่ประธานาธิบดีโอบามาก็เป็นครั้งแรกที่ได้พูดเสียงดังฟังชัดว่าจะต้องดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างแน่นอนและผมทราบว่าเมื่อ2 สัปดาห์ที่แล้วนี่ก็ได้มีการประชุมในระดับครม.ของเขาใช่ครับแต่ผลยังไม่ทราบว่ามันจะออกมาเป็นยังไงคงต้องหารือกันเป็นระยะนะครับแต่ว่าผมก็ต้องขอกลับมาว่ามันก็คงจะต้องเพิ่มความเข้มถูกให้กับการซื้อขายอาวุธอันนี้คงจะแน่นอนกับอันที่2ก็คือไอ้การสอดส่องดูแลของทางฝ่ายความมั่นคงหน้าที่นี้ก็คือตัวนายอำเภอ
หรือว่าตัวตำรวจเนี่ยมันควรจะมีป้อมตำรวจทั่วไปที่โรงเรียนมันควรจะทำอะไรยังไงนะฮะไอการรักษาความปลอดภัยณจุดต่างๆที่ถือว่าเป็นจุดที่อ่อนแอและอ่อนไหวคงจะต้องดำเนินการอันที่3คือดังที่ผมได้กล่าวไว้แต่ต้นคือเรื่องของสังคมว่านายบ้านกับลูกบ้านจะดูแลกันยังไงระหว่างนายอำเภอนะครับที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนว่าจะมีความใกล้ชิดสอดส่องดูแลว่าจะไม่ให้มีคนที่เขาเรียกว่าถูกเป็นพวกเอาคาสอยู่อะไรตรงตะขอบนะฮะตะขอบของสังคมแล้วไม่ได้รับการรุนแรงไม่ได้รับดูแลแล้วก็จะนำไปสู่ไอ้ความเครียดแค้นแล้วไปดูหนังไปดูอะไรเขาก็เดี๋ยวก็คว้าปืนออกมายิงคนเล่นทีนี้มันเอาเป็นว่าเถียงเพื่อเถียงกันแล้วกันนะครับเพราะNRA เนี่ยและคนที่บอกว่าเป็นสิทธิของเราที่จะต้องปกป้องตัวเองด้วยการถืออาวุธเพราะจะมีคนเขาเรียกอะไรนะครับขออนุญาตพูดกันนิดหน่อยจะมีคนเสียสติจะมีคนพวกเข้านอกนาแกะดำอะไรก็ว่ากันไปที่อยากจะอาจจะทำร้ายเราขึ้นมาดังนั้นเป็นสิทธิของฉันที่จะพกปืนได้ก็ถูกฮะอันนี้ถ้าเผื่อมันพูดเปื่อเมื่อร้อยปีที่ยังอะไรยังเป็นเมืองคาร์บอยทุกคนยังพกปืนอยู่เนี่ยเมื่อทุกคนพกปืนอยู่มันก็ต่างคนต่างที่จะควบคุมดูแลของตนเองได้ครับแต่ว่าณวันนี้เนี่ยสังคมมันได้แพร่ขยายคนมันมากขึ้นครับคนส่วนใหญ่ไม่ได้พกอาวุธไม่คนส่วนน้อยที่มีอาวุธครับและในจำนวนคนส่วนน้อยนี่ก็อาจจะมีคนที่สติไม่ค่อยจะดีคุ้มครั่งหรือว่ามีความโกรธแค้นอย่างหนึ่งอย่างใดครับนะฮะก็สามารถที่จะมีอาวุธแล้วก็ไปยิงคนได้ประเด็นก็คือแล้วสังคมจะทำไงเพื่อจะปกป้องคนที่ไม่มีอาวุธเขาก็จะบอกว่าก็พกอาวุธสิก็สำหรับเด็กๆก็คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมาวางมาตรการว่าขณะที่ว่าซื้ออาวุธได้ติดอาวุธได้นั้นเนี่ยบางคนต้องเข้าไปสอดส่องว่าคนที่ซื้ออาวุธเนี่ยทำมาหากินอะไรมันอาจจะอะไรฮะซอยลงมาให้มันมีความยากเด็กอายุ 17-18 หาเงินได้แล้วอยู่ดีอยากจะไปซื้อวุฒิแล้วบอกว่าต้องป้องกันตนเองมันคงจะเหตุและผลไม่พออันที่สองเขาอยู่ในชุมชนแออัดที่มันมีโจรผู้ร้ายหรือไม่นะฮะหรือเขาอยู่ในที่เขาเรียกว่าซับเบอร์บันนะฮะชานเมืองที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเรียบร้อย คือมันก็ต้องผมคิดว่าสังคมอเมริกันพรรคการเมืองนักการเมืองอเมริกันนะครับนับสังคมสงเคราะห์มันคงต้องมานั่งคุยกันนะว่าจะวางมาตรการอย่างไรกับอันที่สองก็คือณที่ชุมนุมต่างๆจะเป็นห้างสรรพสินค้าจะเป็นโรงหนังจะเป็นโรงเรียนก็ต้องมาดูว่าจะมีการได้เพิ่มมาตรการจะมีอาสาสมัครไหมนะในการที่จะปกป้องดูแลไม่ใช่ปล่อยให้ยิงไป10-15นาทีแล้วกว่าตำรวจจะมาถึงมันก็ตายไปแล้ว5 คน 10 คนบาดเจ็บ20นะฮะแล้วมันก็เป็นเรื่องที่สังคมอเมริกันหรือว่าสังคมโลกคงจะปล่อยไปอีกไม่ได้ครับนะมันก็เป็นเรื่องที่ต้องปรึกษาหารือกันแล้วก็วางมาตรการเพื่อให้มันเข้มงวดขึ้นแล้วก็หาไอ้ความสมดุลเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะสิทธิในการครอบครองอาวุธกับสิทธิในหรือว่าภาระหน้าที่ของรัฐและสังคมในการที่จะปกป้องครับไม่ให้มีคนที่ใช้อาวุธนั้นมาทำลายคนที่ไม่มีอาวุธเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าสิ่งที่สังเกตดูนะครับก็คือเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยจะเกิดขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยในเมืองเงียบๆในเมืองที่ไม่ได้ยากจนอะไรเลยนะครับเพียงแต่ว่าเด็กเหล่านี้มันก็จะมีปัญหาของมันนะครับว่าอย่างที่คุณกฤษิตพูดนะว่าอยากดังเอ่ยมีปัญหาทางสมองเอ่ยถูกดูหนังมากไปนิดนึงฟังเพลงมากไปนิดนึงนะครับแต่ทีนี้หวังว่าเหตุการณ์แบบนี้นะครับที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับหวังว่าคงไม่ได้เป็นครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้พูดตามตรงนะครับอาจจะเกิดขึ้นอีกรอบนึงแต่เราทราบกันอยู่นะครับว่าในทางการเนี่ยในการที่จะซื้ออาวุธเนี่ยของเขาเนี่ยก็น่าจะละเอียดนิดนึงจะต้องไม่ใช่ว่าแบบเข้าไปในวันนี้ซื้อได้ปั๊บทันทีก็ซื้อเข้าไปปุ๊บก็ต้องรอ10วัน14วันอะไรก็แล้วแต่นะแต่ผมเข้าใจว่าสิ่งที่มีปัญหานี่ก็คือพวกอาวุธเถื่อนที่หาได้ง่ายนะครับซึ่งจะเป็นอาวุธสงครามอาวุธแบบอาก้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งอันนั้นเป็นปัญหามากกว่านะครับก็เลยแบบไม่แน่ใจว่าจะเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้หรือไม่นะครับมันต้องไปด้วยกับไอ้การวิวัฒนาการของคนนะฮะในความรับผิดชอบในการสอดส่องดูแลครับก็คือเมื่อ100ปีมาแล้วนี่ก็ในเมืองใหญ่ของอเมริกานี่ก็พวกมาเฟียอัลคาโปนสมมุติก็จะครอบงำระบบการเมืองครับซื้อตำรวจได้ตำรวจอยู่ในอาณัติมันก็มีวิวัฒนาการของมันในช่วง100ปีที่ผ่านมาที่สหรัฐอเมริกาครับนะขจัดมาเฟียออกไปได้การเมืองก็มีความใสสะอาดเพิ่มขึ้นเพราะว่าประชาชนได้เข้ามามีซุ้มมีเสียง
มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็รักษาสิทธิของตนเองครับนะว่าตอนนี้มันก็มีคำที่ภาษาอังกฤษอันที่เรียกว่า public outcry คนออกมาแซ่ซองบอกให้ไม่ได้แล้วมันก็เป็นเรื่องที่ทางรัฐต้องดำเนินการครับผู้แทนราษฎรวุฒิสมาชิกของสภาคองเกรสอเมริกาก็ต้องดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดครับสมาคมไรเฟิลเองก็ต้องพิจารณาตนเองว่าจะอยู่จะขายแต่อาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็หากำไรโดยที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมใช่ก็ไม่ได้แล้วก็จะบอกว่าทุกคนมีสิทธิในการที่จะครอบครองอาวุธใช่คราวนี้ที่สมาคมไรเฟิลจะต้องตอบแล้วจะปกป้องคุ้มครองคนที่ไม่สามารถที่จะมีอาวุธหนึ่งไม่มีสตางค์สองเด็กเกินไปเป็นคนแก่คนเฒ่าได้หรือไม่อย่างไรใช่ไหมฮะหรืออยากจะให้สังคมอเมริกันกลับไปเหมือนเมืองคาร์บอยว่าไปไหนทุกคนก็พกอาวุธมันก็จะยิ่งยุ่งขึ้นไปอีกใช่มันก็ผมคิดว่ามันถึงระยะเวลาแล้วที่จะต้องได้มีการในถกเถียงครับปรึกษาหารือกันอย่างกว้างขวางแล้วก็วางมาตรการเพิ่มความเข้มขึ้นไม่ได้ไปปฏิเสธในประเพณีวัฒนธรรมของคนอเมริกันว่าด้วยอะไรสิทธิในการที่จะครอบครองอาวุธเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าก่อนที่เราจะเบรกเนี่ยนะครับเป็นประเด็นสุดท้ายเล็กน้อยนะครับว่าอย่างที่เกริ่นไว้หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับที่พูดไปเมื่อกี้นะครับว่าสมาคม NRA เนี่ยก็ถือว่าเป็นสมาคมนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่มากมีเงินมหาศาลและมีอำนาจล้นฟ้าของเขาถ้าเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบเท่ากับล็อบบี้สของพวกยาเส้นทั้งหลายที่พวกผู้ผลิตบุหรี่นะครับจ้างขึ้นมานะครับก็ไม่แตกต่างเท่าไหร่นักแต่สิ่งที่น่าสังเกตนะครับก็คือหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ปุ๊บเนี่ยทางจะเรียกว่าสมาคม NRA นะครับเงียบไปสักพักหนึ่งนะครับก็คือในเว็บไซต์ก็ไม่ได้พูดอะไรออกไม่ออกมาตอบโต้อะไรทั้งสิ้นก็คงจะเรียกว่าเงียบเก็บตัวสักนิดนึงแล้วค่อยออกมาหรือว่าอะไรเนี่ยก็ค่อยว่ากันอีกทีต่อไปครับครับก็ถือว่าตอนนี้เราเบรกกันสักครู่ดีกว่านะครับแล้วก็กลับมาช่วงที่2ของรายการนะครับ